พักซียองน่ารักมากหล่อมากค่ะส่วนตัวล้วนๆนะคะซึ่งเป็นบุคคลที่แบบไร้ความปราณีโหดเหี้ยมแล้วก็แบบทำทุกอย่างเพื่อให้แบบบรรลุสิ่งเป้าหมายมันจะต้องฆ่าใครอะไรก็ตามนะสวัสดีค่ะพบกับรายการชินจาโยรายการที่จะพาทุกคนมารู้จักกับซีรีส์ไทยและซีรีส์เกาหลีมาพูดคุยกันนะคะและในวันนี้เราจะมาพูดคุยถึงกับหนังเป็นหนังนะคะหนังเรื่องยักษาเป็นหนังที่มีกระแสโด่งดังนะคะช่วงที่ผ่านมาซึ่งเปิดตัวไว้วันที่8 เมษายนแต่พอเปิดตัวเนี่ยก็ติดอันดับ 3 ใน Netflix in the world เลยนะคะเป็นหนังที่ฮอตฮิตอันดับ 3 เลยแล้วก็เป็นหนังที่ได้ต้าจินยองเข้ามาร่วมแสดงด้วยนะคะก็คือยิ่งทำให้กระแสเรื่องนี้ปังไม่ไหวเลยค่ะค่ะแล้วเรื่องนี้นะคะยักษาเนี่ยก็คือเป็นภาพยนตร์ออริจินอลจาก Netflix นั่นเองค่ะเป็นแนวแอคชั่นผจญภัยบู๊ล้างผ่านค่ะเป็นภาพยนตร์สายแอคชั่นเนาะแล้วก็สืบสวนชวนเรารู้ระทึกไปกับการต่อสู้เกี่ยวกับแบบหน่วยปฏิบัติการลับก็เรียกสายลับอะค่ะซึ่งจะมีสายลับแบบทั้งเกาหลีญี่ปุ่นจีนแบบมีหลายประเทศเลยซึ่งในเรื่องนี้จะเป็นเมนหลักอยู่ในที่อะไรนะในประเทศส่วนใหญ่เมืองส่วนใหญ่ประเทศจีนนะคะก็ทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็คือทุกประเทศเนี่ยจะไปแบบรวมตัวไปที่ส่วนใหญ่สายลับทุกประเทศที่อยู่ที่เมืองนี้ในเรื่องนี้แล้วก็เป็นเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของอัยการนะคะอัยการสุดโต่งฮันจีฮุนเนี่ยคืออัยการคนนี้เป็นคนที่แบบรักความยุติธรรมมากฉันจะต้องหาความยุติธรรมด้วยความยุติธรรมก็คือแบบจะไม่ทำอะไรที่มันผิดทำนองครองธรรมเป็นระเบียบทุกระเบียบนิ้วอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะใช่ฉันผิดฉันก็ยอมลาออกฉันยอมโดนลงโทษอะไรใช่แล้วแบบมันมีแบบเหตุการณ์ที่ทำให้เขาต้องโดนย้ายใช่ออกจากสำนักงานอัยการใช่ของเกาหลีค่ะก็เลยทำให้เขาเนี่ยจับพลัดจับผลูไปอยู่เมืองเซินหยางนะคะที่ประเทศจีนก็คือเป็นอัยการคอยสืบเรื่องของทีมปฏิบัติการพิเศษ NIS เนี่ยนะคะครับก็คำว่ายักษามาจากภาษาสันสกฤตนะครับเป็นตำนานยักษาของประเทศอินเดียแล้วก็ศาสนาพุทธนะคะซึ่งเป็นเทพพิทักษ์นะคะแบบเขตแดนเหนือคอยแบบปกป้องความชอบธรรมอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็คำว่ายักษาเนี่ยเป็นชื่อของหัวหน้าของทีมแบ็คทีมนะคือซีคังอินซึ่งเป็นบุคคลที่แบบไร้ความปราณีโหดเหี้ยมแล้วก็แบบทำทุกอย่างเพื่อให้แบบบรรลุสิ่งเป้าหมายมันจะต้องฆ่าใครอะไรก็ตามนะคะยักษาใช่ยักษาใช่เขาถึงได้รับฉายาว่ายักษาวิญญาณผู้กินมนุษย์แล้วมาต่อกันพูดถึงตัวละครเรื่องนี้กันคงไม่พูดถึงไม่ได้เลยค่ะก็คือเป็นตัวละครหลักของเรื่องนี้ก็คือเป็นยักษ์สาวของเรานั่นเองเส้นเรื่องเลยใช่เส้นเรื่องคือจอนคยองกูนะคะคนนี้รับบทเป็นซีคังอินนะคะเป็นตำรวจสุดโหดนะคะแล้วก็เขาเนี่ยอยู่ในหน่วยงาน NIS เป็นหัวหน้าทีมของ Black Team นะคะแล้วก็ฉายาของเขาอย่างที่บอกไปตอนแรกคือคำว่ายักษ์สารเองค่ะแล้วก็คำว่ายักษ์สารเนี่ยไม่ได้มาด้วยโชคช่วยนะก็คือมาจากความโหดฝีมือเขาความเลือดเย็นการฆ่าคนโดยไม่เว้นนะคะตัวละครคนที่2ของเราก็คือคัพเคโซนะครับรับบทเป็นฮันจีฮุนครับเป็นอัยการแบบว่ารักความชอบธรรมเป็นอัยการที่เก่งอันดับต้นๆของเกาหลีเลยนะครับต้องมาสู้กับผู้มีอำนาจผู้มีอิทธิพลใช่แล้วก็นอกจาก2ตัวละครหลัก2ตัวนี้นะคะยังมีอีกหลายตัวละครก็คือสมาชิกของ Black Team คือสมาชิกของแก๊งยักษ์สารเองสมาชิกคนแรกของทีมยักษ์สารค่ะก็คือยังดงกึนนะคะคนนี้รับบทเป็นผู้จัดการหงก็คือเป็นคนที่มีอิทธิพลในส่วนอย่างแหละก็คือเป็นคนจัดการทุกอย่างเป็นแบบหน้าม้าจัดการบริษัททีทัวร์ใช่คนนี้แหละก็คือเป็นเหมือนกับเป็นหัวหลักของทีมนี้นะคะครับแล้วต่อมาก็คือ EL ครับรับบทเป็นฮีวอนนะครับเป็นสมาชิกสาวเจ้าหน้าที่ที่แบบคนแรกในทีมเลยที่เจ้ายักษ์สาหรือว่าหัวหน้าทีมช่วยมาใช่ค่ะแล้วก็เป็นคนที่เก่งไม่แพ้ผู้ชายเลยนะเป็นคนเด็ดขาดเรื่องบูนี่ก็ต้องให้กับยกให้เธอเลยค่ะคนนี้มีวอนนี่คือสุดยอดจริงๆแล้วก็คนต่อมานะคะก็คือจงแจลืมรับบทเป็นแจกูก็คือถ้าใครเห็นก็คือเป็นหนุ่มตีผมยาวๆคือคนนี้แบบมาเซอร์เนาะมาเซอร์คนนี้หล่อมากค่ะคนนี้หล่อมากก็เป็นคนที่โหดเหมือนกันมีความสามารถอีกคนหนึ่งนะคะเป็นสมาชิกคนที่2ของทีมยักษ์สารนะคะแล้วก็แต่ก็จะหัวร้อนเลยนะคนนี้ก็หัวร้อนค่ะหัวร้อนง่ายจะใส่เดียวตลอดตัวละครสุดท้ายนะคะที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือพักชินยองค่ะก็คือรับบทเป็นนะคะจองแดนะคะเป็นหนุ่มน้อยในทีมแบล็กทีมค่ะทีมยักษ์สารเป็น หนุ่มที่เป็นมิตรฝ่าเพื่อนๆในทีมทุกคนนะคะเจอตอนแรกก็อาจจะค้อนนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยยังเป็นคนคอยดูเจ้าตุ๊ตู่น้อยนะคะของทีมด้วยคือเจ้าตัวสัตว์เลี้ยงน่ารักของจองแดนเองหรือว่าชื่อเกาหลีก็คือแบมซุนนี่น่าจะตั้งมาจากคำว่าโดมาแพมที่แปลว่าแบบจิ้งโจกหรือว่ากิ้งก่าอะไรอย่างเงี้ยครับน่าจะเอาตัวสุดท้ายแบมมาตั้งหรือว่าเราอาจจะไม่รู้ว่าแบมซุนนี่อาจจะมาจากชื่อน้องชายของเขาก็ได้นะครับ ไม่รู้ว่าแบบไม่รู้ว่าจินยองจะล้อแบมแบมหรือเปล่าก็เนี่ยค่ะก็จินยองเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่คอยสร้างสีสันให้กับซีรีส์เรื่องนี้ค่ะทั้งความเฟรชความน่ารักแล้วก็ยังแบบทำให้แฟนๆอากาเซ่ทั่วโลกรวมถึงไทยด้วยได้ฟินกันกับเรื่องนี้นะคะครับแล้วต่อมาเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของคะแนนจากIMDB ก็จะได้มาที่62นะคะก็ถือว่าไม่ได้แย่มากนะคะเป็นคะแนนกลางๆก็ถือว่าค่อนข้างดีนะคะคะแนนต่อมาก็คือจาก Rotten Tomatoes ใช่เจ้ามะเขือเทศของเราได้ที่ 71% นะคะก็คือเป็นคะแนนจากคนที่เชี่ยวชาญเรื่องหนังเรื่องภาพยนตร์นะคะที่ให้คะแนนในเว็บแล้วก็จะมีคะแนนจากผู้ชมทางบ้านก็คือ Audience Score คือได้ 68% นั่นเองค่ะก็ถือว่าเป็นหนังที่ไม่ควรพลาดก็คืออยากให้ดูใช่ก็อยู่ในระดับว่าโอเคถือว่าดูได้ครับก็ด้วยภาพยนตร์เรื่องนี้ก็จะมีที่เรื่องของพล็อตที่เดายากใช่เราจะเดาไม่ได้นะในตอนแรกว่าคนนี้ใช่คือใครใช่เป็นพล็อตที่ค่อนข้างแตกต่างจากซีรีส์เกาหลีทั่วไปนะคะแล้วก็ที่ขายไม่ได้คือ CG คือดีมากเนียนมากอย่างที่บอก CG ของประเทศเกาหลีเนี่ยเขาไปไกลมากเลยค่ะใช่แล้วก็ทุกตัวละครนะคะมีมิติทุกตัวเลยก็คืออันนี้ต้องบอกเลยว่าต้องชมเรื่องของภูมิกับโดยที่เขาเรียกว่าอะไรเวทตัวละครออกมาได้แบบไม่มากไม่น้อยเกินไปในตัวละครรองก็มีบทบาทของตัวเองที่แบบได้เด่นขึ้นมาทุกตัวละครสำคัญแล้วก็เด่นทุกตัวละครแล้วก็แก๊งนี้นะคะเป็นแบบแก๊งที่บ้าระห่ำมากแก๊งยักษ์ขาเนี่ยบ้าระห่ำและเด็ดขาดฆ่าใครฆ่าจริงยิงใครยิงจริง ไม่มีการลีลาเหมือนภาพยนตร์อื่นๆที่แบบเอ้ยอันนี้คือโป้งยิงเลยครับต่อมาก็คือพักจินยองน่ารักมากหล่อมากค่ะ ส่วนตัวล้วนๆนะคะยิ่งถ้าใครได้ดูยิ่งตอนคุยกับเจ้าตุ๊กตูเนี่ยโคตรน่ารักเลยค่ะ อยากจะแคปน่ารักมาก และอีกอย่างก็คือเขาตีแผ่ความยุติธรรม2ด้านเนาะก็คือตัวละครหลักก็คือพี่ยักษ์สาที่เป็นหัวหน้าทีมของแบ็คทีมค่ะกับฮันจีฮุนที่เป็นอัยการว่าพี่ยักษ์สาเนี่ยคือผู้พดุงความยุติธรรมโดยใช้ความโหดเหี้ยมในการพดุงก็คือคุณร้ายมาเราร้ายกลับเราสู้เพื่อความถูกต้องของเหยื่อที่โดนกระทำและสูญเสียไปส่วนพี่ฮันจีฮุนนี่คือแบบทุกอย่างก็คือตามกฎหมายทุกมาตราห้ามผิดเพี้ยนห้ามผิดกฎหมายอะไรเงี้ยคือต้องทำตามกฎหมายอะไรเงี้ยใช่ค่ะข้อคิดจากเรื่องยักษ์สานะคะก็แบบก็จะเป็นแนวว่าแบบไม่ควรตัดสินใครนะคะไม่ควรตัดสินใจใช่โดยที่จะยินเขามาเพราะแบบว่าครั้งนี้เขาอาจจะมีเรื่องบางอย่างที่เราไม่รู้ก็ได้เนาะมุมที่เรามองไปอาจจะเป็นมุมเดียวแต่เราไม่ได้เห็นมุมอื่นใช่ของเขาใช่เขาทำไว้อะไรอย่างเงี้ยเราได้ฟังมุมเดียวแล้วเราไม่สามารถตัดสินเขาได้จากตรงนั้นเลยแล้วก็การที่เราทำตัวแข็งเกินไปโดยไม่มีการหักงอก็บางทีอาจจะทำให้เกิดปัญหาใหญ่ก็ได้เนาะเราก็ต้องยอมถอยมาหนึ่งก้าวหรือว่าหรือเรียกได้อีกอย่างก็คือการปรับตัวใช่ค่ะปรับตัวของมันถ้าเราแข็งมากเกินไปหรือยึดติดกับตัวเองมากเกินไปแล้วก็อยู่เราก็จะอยู่ร่วมกับสังคมไม่ได้หรือว่าจะอยู่ไม่รอดอะไรอย่างเงี้ยครับใช่แล้วก็วันนี้เราก็จะมีเรื่องราวที่แบบอยากมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องยักษ์สาเนาะทุกคนอาจจะไม่เคยรู้หรือว่าเคยรู้ก็อยากมาฟังกันก็คือเรื่องนี้อย่างที่ทุกคนเห็นก็คือเมนหลักของเรื่องนี้คือเมืองเซินหยางนะคะประเทศจีนแต่จริงๆแล้วเมนหลักจริงๆที่เขาไปถ่ายก็คือเมืองไทจงประเทศจีนเมืองไทจงประเทศจีนนะคะคือที่เขาไปถ่ายกันก็คือเมืองนี้แหละแต่ไม่ใช่แบบที่เซินหยางแล้วก็เรื่องนี้นะคะถ้าใครได้ดูอย่าลืมดูเอ็นเครดิตอย่าเพิ่งลุกไปไหนใช่อย่าเพิ่งปิดเปิดปุ๊บเปิดค้างเลยเพราะว่าจะมีฉากพิเศษต่อเซอร์ไพรส์ให้ทุกคนได้ดูอยู่อาจจะเป็นซีซั่น2ป่ะวะภาค2อะแต่จะพูดไม่รู้ว่าจะสปอยหรือเปล่าคือมันดูตอนจบอ่ะเขาจะทำเหมือนกับแอดเวนเจอร์อันนี้พูดแง่แค่นี้สไตล์การจบอ่ะจะทำประมาณแอดเวนเจอร์อะไรประมาณนี้ลองไปดูกันว่ามันเหมือนยังไง ก็สำหรับเรื่องนี้ถ้าใครอยากดูนะคะก็ดูได้ที่ Netflix เลยค่ะเซิร์ชเลยก็ยักษ์สาค่ะภาษาอังกฤษสนุกมากอยากแนะนำให้ดูกันเลยควรดูจริงๆครับก็สำหรับใครที่ชื่นชอบการรีวิวเรื่องยักษ์สานะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้กับช่อง 2CJ Creation เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดแชร์ด้วยนะคะถ้าชอบอะไรก็คอมเมนต์ได้นะคะใช่อยากแนะนำหรือว่าชอบตรงไหนคอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะคะก็สำหรับวันนี้ก็คือเป็นเรื่องทั้งหมดทั้งมวลที่เรานำมาฝากทุกคนกันเนาะเกี่ยวกับเรื่องยักษ์สาก็ฝากติดตามในคลิปหน้า EP หน้าว่าเราจะมารีวิวหรือพูดถึงซีรีส์หรือหนังเรื่องไหนก็รอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้รายการชินจาโยก็ขอจบรายการเพียงเท่านี้แล้วก็มาเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ